เจอแป๊บเดียวก็ใกล้จะเข้าสู่วันปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์กันอีกปีแล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ใครๆหลายคนก็วางแผนกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวเช่นเดียวกับเหล่าคนบันเทิงหลังจากที่ทำงานหนักกันมาตลอดพวกเขาก็จะใช้เวลาช่วงนี้เดินทางไปชาร์จพลังกันบ้างค่ะอย่างพิธีกรคนเก่งแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๋มปนัดดาก็ขอเคลียร์คิวยาวควงสามีไปฮันนีมูนถึงเมืองจิงโจ้ค่ะไปเที่ยวกับสามีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าไปต่างประเทศแต่ละครั้งก็คือไปทำงานนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยคือไปออสเตรเลียไปเยี่ยมเพื่อนที่ไปทำงานที่นู่นแล้วก็อยากไปเมืองที่ตัวเองเคยเรียนที่นั่นด้วยเชื่อไหมคะเสื้อผ้าเก่าๆมายังอยู่ที่นั่นอยู่เลยยังอยู่บ้านเพื่อนอยู่เลยแล้วไม่เคยได้มีโอกาสกลับไปดังนั้นวันนี้ก็คือได้มีโอกาสกลับไปเห็นเมืองที่เราเคยอยู่เห็นชีวิตที่เราเคยเป็นบางทีมันก็อาจจะได้พลังอะไรกลับมาเหมือนกันส่วนการกันตาถาวรก็ขอพักเหนื่อยจากงานเอาใจแฟนสาวสักหน่อยด้วยการเหินฟ้าไปเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษค่ะเพิ่งแพลนมาสักเดือนที่แล้วเนี่ยครับใช่พอรู้ว่าว่างก็เลยไปเลยจองเลยเรียบร้อยแล้วก็เหมือนคุยกันไว้ว่าปีนึงเราจะเที่ยวสัก2ครั้ง3ครั้งเลยครับเวลาไปเที่ยวกันฟังสาวเทย่าโรเจอร์ร้อนๆแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าคงจะไปคลายร้อนลั่นลาที่บ้านเกิดของแฟนหนุ่มนักฟุตบอลมิก้าที่เกาะสมุยค่ะอยากไปเที่ยวเกาะไม่รู้เหมือนกันอยากไปเที่ยวทะเลต่างคนต่างชอบทะเลไงคะก็เลยแบบพักบ้างเมื่อไหร่ก็จะแบบไปทะเลไหมด้านพระเอกหน้าไทยเต้ยพงศกรปีก่อนๆก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่ไทยปีนี้เจ้าตัวบอกว่าขอหนีร้อนแพ็คกระเป๋าพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศซะเลยค่ะไปพักผ่อนครับไปพักผ่อนกันมากกว่าแล้วก็ไปเที่ยวชมวัฒนธรรมต่างประเทศเขาด้วยอะไรเงี้ยไปรับอากาศเย็นๆครับหนีร้อนก็แพลนไว้นานแล้วว่าอยากจะพาครอบครัวไปครับไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนจะในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศเหล่าคนบันเทิงก็ฝากมาบอกว่าขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างมีความสุขกันในช่วงปีใหม่ไทยค่ะเมาส์มอยซอย9ครับผมเราก็มีรายการดีๆทางช่อง9 Mcord HD มาแนะนำมีอะไรบ้างรายการ ID เลขท้ารวยนะครับ ID Lucky Number เลขท้ารวยนอกจากนั้นนะเราก็มีเพลงใหม่จาก3ศิลปิน3สไตล์มาฝากกันด้วยครับเมาส์มอยที่นักร้องลูก3สิงโตนำโชคส่งเพลงมันถูกอยู่แล้วมาให้ฟังจนติดหูล่าสุดเจ้าตัวก็เข็นเพลงล่าสุดต้นไม้แห่งรักเพลงป๊อปฟังสบายสไตล์สิงโตมาให้ฟังกันซึ่งเพลงนี้เน้นถึงความอบอุ่นของครอบครัวชวนให้คิดถึงบ้านที่มีแต่ความรักเข้ากันดีดีกับวันครอบครัว14เมษายนที่ใกล้จะมาถึงเลยละจ้าน่ารักอ่ะปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปอย่าคิดว่าฉันจะยอมอยู่บนถนนสายดนตรีมานานกว่า20ปีก็การันตีได้ว่าสิ่งกันล่าสุดของนักร้องหนุ่มออยธนภัทรกับเพลงปล่อยฉันไปเพลงเศร้าเอาใจคนอกหักจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนบอกเลยว่าเสียงตอบรับดีเกินคาดก่อนจะออนให้ช่วยกันติดตามผลงานของเขาภายใต้การดูแลของค่ายเพลงน้องใหม่ TD Music กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะสุดๆไปเลยและรายการ ID Lucky Number เลขท้ารวยนอกจากจะได้ลุ้นเงินล้านกันแล้วยังได้รอยยิ้มจากความฮาของแขกรับเชิญคนพิเศษแจ็คเฉินยิ้มที่มาบุกเวทีเลขท้ารวยให้คลายเครียดกับการลุ้นเงินรางวัลกันหน่อยแต่แจ็คพอตเงินล้านจะแตกหรือเปล่าติดตามได้20นาฬิกา10นาทีคืนนี้ทางช่อง9 Mcord HD จ้าโอเคมาอยู่